ได้ครับ แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาสวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านค่ะรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live เช้าวันนี้นะคะก็ได้ยินเสียงชัดเจนไหมขอความกรุณาช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเช้านี้คือคักสดใสค่ะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศนะคะที่ปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้เขียวกันทั่วหน้าดาวโจนส์ Nasdaq S&P 500นะคะก็ส่วนใหญ่ทำจุดสูงสุดใหม่นะคะดาวโจนส์ขึ้นมาปิดที่ 31,041.13 จุด S&P 500อยู่ที่ 3,803.79 จุดนะคะฝั่งยุโรปก็เขียวทั่วหน้านะคะก็เดี๋ยวรอต้อนรับการรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีทางโจไบเดนในวันที่20มกราคมแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะมีความปั่นป่วนกันเล็กน้อยนะคะสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองของฝั่งสหรัฐนะคะแต่ก็มีความหวังค่ะว่าประธานาธิบดีคนใหม่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจอัดฉีดเม็ดเงินต่างๆนะคะส่วนราคาทองคำกระเตื้องขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะคะราคาน้ำมันยังคงบวกเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนเช็คอินเด็กซ์ไทยบ้านเราเช้านี้เปิดปุ๊บบวกปั๊บนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ10กว่าจุดนะคะในช่วงเปิดตลาดขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่18จุดนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับสายแรกนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ถึงทิศทางของค่าบาทไทยด้วยเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีนะคะมุมมองมาจากหลากหลายสำนักรวมไปถึงทางแบงก์ชาติก็ออกมายอมรับนะคะว่าปี2564นี้บาทไทยอาจจะมีแนวโน้มแข็งมากกว่าอ่อนค่ะนะคะแล้วก็มันจะกระทบในเชิงบวกลบกับหุ้นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะท่านนักลงทุนที่ได้ยินเสียงอาจารย์นิพนธ์ชัดไม่เอ่ยนะคะฝากกันคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะพี่นิพนธ์คะดูแนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นเช้านี้นะคะแล้วก็วันนี้ขออนุญาตคุยเรื่องของทิศทางค่าบาทนิดนึงค่ะได้ครับก็คุณยังขึ้นปกติที่เคยบอกไว้นะว่าเดือนมกราเนี่ยจะเกิดเป็นยูเรียเอฟเฟกต์นะฮะมันก็เกิดขึ้นมานะก็เป็นไปตามที่คาดการมาตั้งแต่ปลายปีเราระบบของเราก็คือให้ซื้อหุ้นเดือนพฤศจิกายนนะซื้ออย่างน้อย5ตัวนะครับ5กลุ่มนะก็หุ้นที่เลือกมาก็ขึ้นได้ดีจริงๆแล้วหุ้นขึ้นทุกตัวแหละนะครับส่วนใหญ่ขึ้นมาหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของความเสี่ยงนะครับหรือหุ้นดีเนี่ยมันก็จะปรากฏผลออกมานะหุ้นดีไม่ถือว่าจะมีแนวโน้มกำไรดีเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะเป็นพระเอกนะมันก็จะขึ้นได้มากกว่าหุ้นตัวอื่นหรือกลุ่มอื่นนะครับในที่สุดนะในระยะยาวๆนะอันนี้ภาพเซตก็ยังไปต่อนะครับเป้าหมายมันก็ดูแนวต้านเนี่ยที่อาจจะมีผลทางด้านจิตวิทยา 1,550 นะครับอาจจะมีการเทคโปรฟิตออกมานะครับแต่ก็เอาไม่อยู่หรอกนะครับ1,550ก็เอาไม่อยู่นะครับก็น่าจะอยู่แถว1,600บวกลบนะฮะ1,600บวกลบนะฮะอาจจะเป็นแนวต้านหลักนะแต่ก็เอาไม่อยู่หรอกนะครับท้ายมันก็ไปอีกนะมันก็ไปเรื่อยๆเพราะหุ้นไปขาขึ้นแล้วนะครับในสภาพแบบนี้มันก็จะขึ้นแบบสุดซอยนะฮะก็อย่ากลัวนะครับวันนี้เรามีหุ้นแนะนำมาจากเมื่อวานก็คือ SCGP นะครับเบรกทำนิวไฮแล้วก็ออนทำไฮด้วยนะครับก็คอยดูผลงานว่าวันนี้ SCGP จะไปได้ถึงไหนนะของทางฝั่งเราให้แนวต้านไว้ที่50บาทนะครับประมาณนั้นนะทางเทคนิคนะครับนี่ก็เป็นหุ้นส่วนหุ้นอื่นที่ตามกันมาก็ยังถือไว้เหมือนเดิมนะครับโรงไฟฟ้านะครับ
ับบิกิม GPSC กลุ่มการเงินเมื่อวานก็ขึ้นดีทุกตัวนะครับสวัสดิ์พึ่งไทยนะฮะ KTC KTC เมื่อวานขึ้นแรงไปหน่อยวันนี้ก็ปรับฐานนะฮะปรับฐานก็ไม่ได้ลงอะไรให้น่าเกลียดพูดไปขาขึ้นนะครับก็เป็นประมาณนี้อันนี้ประเด็นเรื่องค่าเงินบาทนะฮะคือเราต้องเข้าใจหลักการก่อนนะครับว่าถ้าค่าเงินบาทค่าเงินเนี่ยการพูดถึงค่าเงินเนี่ยถ้าเราพูดบอกว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยเราต้องพูดว่าค่าเงินอะไรอ่อนนะฮะมันจะพูดฝั่งเดียวไม่ได้นะเราบอกว่าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยปกติเราก็จะไปเทียบกับดอลลาร์นะฮะจริงๆแล้วพอพูดถึงดอลลาร์เนี่ยนะฮะในกรณีที่เงินบาทแข็งเกิดจากการที่เศรษฐกิจเราดีนะครับดุลบัญชีเดินสะพัดเราดีเศรษฐกิจดีดุลดีด้วยนะฮะดุลเดินสะพัดดีไม่ถึงว่าเงินเข้ามากกว่าเงินออกนะฮะที่เกี่ยวกับการค้านะฮะหรือว่าดุลบริการเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันนะฮะของบริษัทที่ทำการส่งออกนะฮะสินค้าประเภทเดียวกันกับประเทศอื่นที่ผลิตสินค้าคล้ายๆกับเรานะฮะมันจะมีปัญหาในเรื่องของ price ของเรามันจะกลายเป็นว่า price ของเรามันแพงนะเพราะการซื้อขายในอดีตมันก็เป็นการซื้อขายในสกุลดอลลาร์นะครับแต่ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะครับจากการที่ค่าเงินบาทแข็งนะฮะผลดีก็คือว่ามันก็จะมีเงินไหลเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินไหลเข้ามาทางตรงทางอ้อมนะฮะแล้วก็การที่เงินในเราต้องบอกว่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันไม่ได้แข็งเฉพาะเงินบาทนะฮะคู่ค้าคู่แข่งของเราที่ผลิตสินค้าคล้ายๆกับเรานะฮะค่าเงินก็แข็งฮะก็อยู่ในประเภทที่ค่าเงินแข็งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีผลกระทบอะไรนะฮะกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะอย่างที่มีนัยยะสำคัญเลยนะฮะเพราะนั้นประเด็นเนี้ยมันคนไม่ต้องเอามากังวลเลยนะครับมันอาจจะมีผลทำให้หุ้นส่งออกสมมุติพวก KCE HANA Delta ก็ประมาณสัก 2-3% นะไม่ได้มากมายไม่ได้มากวนใจอะไรนะครับมันไม่มีผลนะฮะทำให้ราคาของสินค้าที่ผลิตเนี่ยมันแตกต่างกับคู่แข่งเพราะว่าหยวนก็แข็งนะหยวนก็แข็งก็ต้องดูไปภูมิภาคกันว่าสินค้าเป็นสินค้าอะไรนะฮะถ้าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์คู่แข่งก็คือเราไปดูไต้หวันไปดูจีนพวกเนี้ยนะฮะเงินเขาก็แข็งฮะไม่ได้แตกต่างกับเรานะฮะดีไม่ดีดูในรายละเอียดอาจจะแข็งมากกว่าเราในบางขณะด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นภาพที่ไม่ต้องกังวลนะคือไม่ต้องไปทำให้ค่าเงินบาทอ่อนหรอกนะฮะให้มันแข็งแหละนะฮะแข็งมันก็จะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดก็คือเรากำลังทำ EEC อยู่เนี่ยนะฮะนั้นประโยชน์เนี่ยนะครับถ้าเงินมันมาจากฝ้าตะวันตกเนี่ยเขาก็จะเขาก็ต้องรีบซื้อเครื่องจักรซื้ออะไรมานะฮะมาลงทุนนะครับแต่ถ้าเงินมาจากในภูมิภาคเดียวกับเราเนี่ยคือภาคเอเชียเนี่ยนะฮะหรืออาเซียนหรือจีนเนี่ยเงินมันแข็งนะแข็งคือมันแข็งในทิศทางเดียวกันนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรให้เขาต้องรีบมาได้มากมายอย่างเงี้ยนะโดยสรุปก็คือว่าตัดปัจจัยเรื่องเงินบาทแข็งออกไปเลยนะครับสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะฮะไม่ต้องกังวลเลยไปนะคะทีนี้มาดูภาพรวมของตลาดกันสักนิดนึงนะคะค่อนข้างจะJanuary Effect ที่พี่นิพนธ์ได้มีการวิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าปีนี้มีนะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆสำหรับ Set Index ไทยนะคะเริ่มมีเป้าของ EPS Growth ของบรรดาบรกต่างๆคาดการค่าเฉลี่ยตัวเลข Set Index ปีนี้ประมาณ 1,600 กว่าๆนะเชิงเทคนิคพี่นิพนธ์มองยังไงคะหรือว่าทางไอล่ามีตัว EPS ที่มีการประมาณการตัวเซตยังไงไหมคะมันเหมือนไม่ต้องดูเลยนะค่ะคือหุ้นมันจะขึ้นแล้วก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นหมีทิ้งไงค่ะคือคุณยิ่งไปดูกำไรบริษัทนะในปีนี้อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งผิดพลาดนะมันไม่ถูกหรอกฮะคุณยิ่งไปหาข้อมูลทางวิชาการอะไรมาซัพพอร์ตการขึ้นของตลาดหุ้นเนี่ยเพราะหุ้นมันขึ้นด้วยฟันโฟฮะฟันโฟใช่ไหมฮะขึ้นด้วยความคาดหวังฮะคาดหวังที่ว่าอีก 2-3 ปีจะดีเนาะไหมฮะค่ะคือถ้าคุณไปบอกว่าไปถึงว่าเข้าไปที่พื้นฐานเมื่อไหร่เนี่ยพอคุณพูดถึง EPS เนี่ยนะคุณกำลังกลับไปที่พื้นฐานใช่ไหมค่ะคุณก็ลงทุนไม่ได้ฮะมันลงทุนไม่ได้ฮะเพียงแต่บอกว่าอ่ะปีนี้ม
ันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยนะฮะสมมุติกลุ่มน้ำมันนะฮะขึ้นบัตท่อมไปเลยน้ำมันเหลือ0บาทนะฮะเพราะนั้นมันก็บันทึกปีที่แล้วอยู่ประมาณสัก20เหรียญเพราะนั้นปีนี้มันก็บันทึก40เหรียญ นะฮะมันก็กำไรมันก็คือโตถูกมั้ยฮะเออมันก็จะโตขึ้นมานะฮะแต่โตมาแล้วมันขายของได้เยอะมั้ยมันก็อีกเรื่องนึงนะแต่มันกำไรหรือกลุ่มธนาคารพาณิชย์กำไรดีนะฮะกำไรโตแต่มันหนึ่งก็อาจจะโตอีกจากการที่ไม่ได้รับรู้นะฮะเขาไม่ได้รับรู้ส่วนที่เป็น NPL ถูกไหมฮะเพราะว่าเกิดโควิดเขาก็เลื่อนการปรับโครงสร้างหนี้เลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีกมันก็ไม่มีหนี้เสียเข้ามาอีกนะฮะเพราะฉะนั้น EPS มันก็โตถ้าเราพูดเรายอมรับสิ่งพวกนี้ไหมล่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในกลุ่มอื่นๆล่ะนะคือที่ตอนนี้มันมีปัญหาเลยนะขึ้นมาแล้วก็ติดแคชบาลานซ์กันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยเพราะว่าเหตุมันเป็นแบบนี้แหละว่าเขาตั้งเรื่องอะตั้งเรื่องว่ามันเกิดเพราะโควิดไงนะพอตั้งเรื่องว่าเกิดเพราะโควิดปั๊บเนี่ยมันก็มีเหตุอ้างทั้งหมดเลยนะฮะที่จะเวฟกดนู้นเวฟกดนี้นะฮะเพื่อทำให้ตลาดหุ้นนะฮะมันขึ้นนะครับเพราะหุ้นมันจะขึ้นน่ะมันจะเป็นขาขึ้นเงินมันไหลเข้ามาแล้วแล้วก็ถ้าเราดูนะครับเงินไอตัวของราคาพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมันเริ่มมีเงินไหลออกด้วยนะพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยยังมีเงินไหลเข้าอยู่นะแต่พันธบัตรระยะยาว10ปี30ปีเนี่ยมันเริ่มมีเงินไหลออกจากพันธบัตรนะมันไปไหนล่ะมันก็ไปตาม six state เลยนะว่าเงินมาที่หุ้นครับหรือว่าบางทีคนก็โกแคชบาลานซ์นะคุณแคชบาลานซ์คุณทำเดลต้าอยู่ไม่ได้วันนี้ขึ้นมา600แล้วถูกไหมค่ะคุณจะใช้ขบวนการอะไรล่ะก็หุ้นมันจะขึ้นเนี่ยมันอธิบายได้ว่าหุ้นมันจะขึ้นนะครับแล้วว่าหุ้นเดลต้าโอ้ยขึ้นมากกว่าเทสลาอีกจากโควิดมาเดลต้าขึ้นมากกว่าเทสลาอีกมันไม่มีอะไรที่จะไปอธิบายแล้วถ้าคุณจะไปติดแคปบาลานซ์ก็คุณไปติดที่เทสลาด้วยได้ไหมใช่ไหมฮะหรือว่าคุณไปดูบิตคอยน์เนี่ยนะมันเป็นภาพที่ชัดมากมัน 40,000 ไปแล้วนะมันขึ้นไป 30,000 ขึ้นแตะ 40,000 แล้วนะเดี๋ยวก็เห็น 36,000 เดี๋ยวก็เห็น 50,000 ฮะมันเกิดจากกระแสของการพิมพ์เงินนะฮะพิมพ์เงินที่แล้วสุดท้ายจะเกิดยังไงเกิดยังไม่รู้เราเอามาก่อนนึกออกไหมฮะค่ะเราเอามาอยู่ที่เราก่อนแล้วสุดท้ายมันจะเป็นอะไรเนี่ยนะมันจะเป็นหนี้ท่วมโลกอะไรก็แล้วแต่แล้วเงินไม่มีค่าเอามาก่อนฮะได้มาก็จัดสรรไปเอาซื้อที่ดินบ้างซื้ออะไรถ้าคุณกลัวนะซื้อทองคำบ้างซื้อเก็บไว้ถ้าคุณคิดว่าอะไรมีค่าเนี่ยฮะแต่ตอนนี้คุณต้องเอาเงินมาก่อนเขาแจกเงินนะครับก็จะไปมองอะไรที่มันเป็นมุมลบอ่ะอย่าไม่ต้องมองเลยนะอะไรที่เป็นมุมลบอะไรที่เป็นมุมลบอย่ามองเลยที่เป็นมุมบวกนะครับเขาเรียกว่าโลภเข้าไปอ่ะโลภเข้าไปนะฮะแต่ต้องโลภแบบมีวิชานะครับคือต้องดูทางลงไว้ด้วยทางลงที่ดีที่สุดของการเล่นหุ้นก็คือหุ้นตัวนั้นมันต้องมีแหวนรูอ่ะนึกออกไหมฮะค่ะมันต้องเป็นหุ้นที่มีอนาคตเนี่ยไม่ใช่หุ้นที่เขาจับมาปั่นเอาราคาขึ้นมามันไม่มีที่มาที่ไปอยู่เนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าโลภจนเกินขนาดถึงไปเล่นหุ้นปั่นเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยมันก็จะช่วยเราได้นะฮะเขาเรียกว่าโลภพอประมาณบางครั้งความโลภก็มีประโยชน์นะแต่ความโลภถึงที่สูงสุดอะไรเงี้ยก็หุ้นยังขึ้นอยู่ครับยังเป็นขึ้นอยู่ก็ระหว่างขึ้นก็มีการปรับฐานบ้างมีข่าวนู้นข่าวนี้นะครับแต่คนที่นะครับเขายังกลัวอยู่นะฮะจากการที่คือคนติดหุ้นเนี่ยเขาจะกลัวนะพวกเราเนี่ยเราไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ติดหุ้นนะเราต้องกล้าพูดแบบนี้ว่าเราออกหุ้นมาจาก1,800ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อหุ้นเลยนะฮะเราก็จะมีแต่หุ้นโรงไฟฟ้านะซึ่งช่วงที่ลงจากแปดหุ้นโรงไฟฟ้าก็กำไร2เท่า3เท่าทุกตัวนะเพราะฉะนั้นทุกคนมันก็มั่งคั่งอยู่แล้วนะฮะถ้าเดินตามเรามาแล้วก็ตอนนี้เดือนพฤศจิกายนเราก็เข้าไปซื้อหุ้นนะครับพวกการเงินพวกโรงไฟฟ้าพวกที่เป็นหุ้นอาหารหุ้นอะไรเนี่ยนะครับมันก็มาเป็นสเต็ปมันก็ขยับไปอะไรมากมายนะฮะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามระบบที่มันควรจะเป็นนะครับคนที่เล่นทีเฟกก็อย่าช็อตนะเมื่อวานก็เตือนนะครับเห็นมีช่วงบ่ายมีบางโบออกมาว่าให้ช็อตแถวนี้ไม่ผ่านหรอกนะฮะอันเนี้ยนะก็โดนแล้วเนี่ยนะช็อตลงไปเลยเมื่อวานสวยมากเลยนะฮะ943เนี่ย20จุดโดนเลยนะเช้ามาก็มาสต็อปลอสนะครับคืออย่าไปมองลบอ่ะอย่ามองว่าหุ้นลงมันลงไม่ได้หรอกมันเหมือนนะเวลาเงินมันเหมือนน้ำนะฮะน้ำฝนตกลงมาฝนตกลงมานะฮะแล้วมันน้ำมันก็สะสมไปมันก็ดันพวดเขื่อนพังหมดอ่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแนวต้านอะไรที่มันมาฝังกันกับการไหลเข้ามาของเงินเนี่ยมัน
มันเอาไม่อยู่นะค่ะประกอบกับความโลภของคนด้วยนะครับเดี๋ยวก็ขายพันธบัตรมาจะมาซื้อหุ้นกันนะฮะแต่ของเราเนี่ยเราเรียนศาสตร์การลงทุนใช่ไหมฮะหรือเราเรียนรวมศาสตร์มาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเงินส่วนใหญ่ต้องอยู่ในหุ้นเราก็ขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งไปหมดแล้วล่ะมาซื้อหุ้นหมดแล้วประมาณนี้นะเงินที่อยู่ในเซฟวิ่งก็กลับมาซื้อหุ้นแล้วอะไรเงี้ยนะกลายเป็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงไงกลายเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงสินทรัพย์ไม่เสี่ยงกับกลายเป็นสินทรัพย์เสี่ยงค่ะเสี่ยงคือมันไม่ขึ้นกลับกันนะต้องปรับอารมณ์เลยอีกนะครับก็ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่แล้วก็หลายตัวก็ขึ้นตามมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีแบบคิดจะขึ้นก็ขึ้นวันเป็น10%เลยนะคะวิ่งหน้าตั้งเลยก็ยังคงกับถ้าคุณซื้อ KCE แล้วติดแคมป์บาลานซ์แล้วคุณคิดจะออกคุณเป็นนักเก็งกำไรเพราะฉะนั้นอย่าขัดแย้งกันไม่ก็คุณดูดิฮะคุณดูเดลต้าติดแคมป์บาลานซ์ในวันนี้600แล้วนั่นมันคือคำตอบไงคุณมี OSP อยู่แล้วคุณมีเยอะไปหรือเปล่าล่ะถ้าคุณมีมากไปแล้วคุณอึดอัดก็มันไม่ขึ้นใช่ไหมครับคุณก็คุณจะถือเกินมากเกินไปนะฮะเพราะหุ้นในกลุ่มอาหารมันมี3ตัวเนี่ยโอ้ยชื่อมันควรจะมีอยู่นะไม่พอประมาณสัก 7% 8% ถ้ามันเกินนะครับถ้ามันเกินไปคุณก็ขายไปบางส่วนก็ถือไว้นะหุ้นทุกตัวฮะเดี๋ยวขึ้นหมดเลยนะครับก็ขายเอาไปบางส่วนแล้วก็เอาไปซื้อตัวที่คุณคิดว่ามันจะอยู่ที่คุณยังมีไม่ครบนะฮะกลุ่มการเงินกลุ่มอะไรเงี้ยนะฮะหรือที่กำลังปรับฐานอยู่นะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็ปรับฐานอยู่นะ KCEนะฮะปรับฐานอยู่ก็ซื้อได้นะมันจังหวะที่ว่ามันซื้อแล้วมันต้องทนบางทีเราไม่รู้หรอกว่าซื้อแล้วมันจะขึ้นเลยไหมนะฮะค่ะเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องทนอ่ะเพราะฉะนั้นพอเขาขึ้นปุ๊บเราก็ต้องคิดที่จะขายถ้าเราจะเล่นรอบเล่นสั้นใช่ไหมฮะค่ะอย่างยกตัวอย่างของ SCGP เนี่ยเราคุณจะซื้อตอนไหนฮะตอนที่มันปรับฐานใช่ไหมค่ะตอนที่มันลงไป40-41น่ะ42เราให้เริ่มให้ซื้อตั้งแต่41-75-42นะพอมันเลยขึ้นมางี้แล้วเราก็ไม่ซื้อนะเราต้องฝึกนิสัยซื้อแล้วอดทนนะครับเหมือนกับหุ้นตอนนี้ที่มันฟอร์มอยู่ว่าถ้าหุ้นใหญ่จบเมื่อไหร่ชั้นจะมาเนี่ยนะครับเราก็เขียนว่ามันก็จะมีเริ่มเข้ามาแล้วโฮมโปรดูโฮมอะไรนะฮะถ้าเราเล่นหุ้นเล็กนะเราก็ต้องทยอยสะสมนะครับเรามั่นใจไหมล่ะเรามั่นใจในหุ้นพวกนี้ไหมล่ะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไปสะสมเลยนะฮะถ้าเราไม่มั่นใจในหุ้นเราไม่ต้องไปซื้อถือเลยมันไม่มีทางชนะนะฮะเราจะไปมุ่งอยู่แต่กับราคาหุ้นนะฮะเราจะไม่มุ่งไปที่พื้นฐานของหุ้นนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อหุ้นเนี่ยให้เราต้องมั่นใจในหุ้นความเป็นไปได้เนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะมั่นใจในหุ้นทุกตัวได้หรอกเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเรียนรู้ธุรกิจของมันทั้งหมดนะครับเอาไม่ถึงนักลงทุนนะอย่างพี่เนี่ยพี่ศึกษาได้ทั้งหมดนะพี่ทำธุรกิจมาก่อนพี่รู้นะว่าตัวไหนมันดีไม่ดีไงการจะถือหุ้นในกำไรต้องมั่นใจนะคุณอาจจะมั่นใจ SCGP ผ่านเลยฮะผ่านความสามารถของ SCG ก็ได้นะฮะอดีตหุ้นแต่ละตัวของเขาหรือตัวแม่เขาเองก็เป็นหุ้นที่มีกุศโลบายอะไรเงี้ยนะฮะการขยายงานของเขาไปในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยในกลุ่ม SCGP นะไม่ใช่เริ่มทำเมื่อปีนี้ทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะฮะไปอินโดนีเซียไปสร้างโรงปูนไปเวียดนามไปในอาเซียนอ่ะนะฮะนั้นเนี่ยเราก็ดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมันเป็นระบบแล้วนะฮะมันก็มีวิสัยทัศน์นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดเอา SCGP เข้าตลาดเนี่ยมันต้องมี value มากๆนะไม่งั้นเขาคงไม่ต้องเข้าก็ได้เพราะ SCG ก็มีเงินเยอะๆใช่ไหมนะแสดงว่าเขาก็ดูว่าธุรกิจนี้มันดีน่าจะโดดเด่นในอนาคตนะก็เอามาแบ่งปันให้พวกเราที่จะมาถือกันเนี่ยเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวบริษัทที่เราจะเข้าไปถึงนะว่าเออมันไม่ใช่หุ้นปั่นนะมันไม่ใช่เอาเข้ามาขายจริงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นหลักการของการเล่นหุ้นตอนนี้เลยไม่งั้นเราก็จะกลัวนะอย่างเงี้ยเราเห็นเราเล่น EA มาแล้วกลัว EA มันไม่ขึ้นนะแต่จริงๆมันขึ้นมาอย่าง40นะขึ้น43วันนี้มัน63นะเราก็แค่ดูว่าเออมันปรับฐานจบหรือยังนะฮะหรือว่ามันจบรอบไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องติดตามไปคือพี่ว่าอย่ากลัวแค่นั้นเองนะครับเขาก็มีผลงานแนวดีนะครับส่วนเรื่องหุ้นที่เขาเล่นขึ้นมาเนี่ยก็ไปเป็นอนาคตนะฮะแต่อนาคตมันก็ค่อนข้างจะชัดเจนสัก 50% มั้ยใช่มั้ยถ้าเราจะรอให้มันชัดเจน 100% มันก็ราคาก็คงไปไกลแล้วก็อาจจะต้องเบ็ดซื้อเสี่ยงซื้ออย่างที่พี่พลเคยสอนตลอดแบบมีวิชาการ
มีพื้นฐานซัพพอร์ตแต่จ้าจังหวะการซื้อก็อาจจะต้องเสี่ยงซื้อเข้าไปก่อนใช่เสี่ยงซื้อเข้าไปก่อนแต่ถ้าหุ้นไม่ดีเราก็จะไม่ซื้อเลยเราไปดูกฎ5ข้อนะของคนที่เรียนรวมศาสตร์นะกฎ5ข้อเนี่ยหุ้นไม่ดีอย่าซื้อเลยอย่ามือไปจิ้มที่มันเหม็นนะซื้อใช้หุ้นที่ดีแล้วมันมีอนาคตหุ้นไม่ดีอย่าซื้ออย่าซื้อเด็ดขาดเลยนะครับซื้อแล้วมันก็สุดท้ายเราไม่ได้อะไรอ่ะเราก็จะกลายเป็นนักการพนันไปเลยไปนะครับเราสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกให้ไปดีทุกตัวเพียงแต่ว่า OSP มันอาจจะยังไม่ขึ้นถูกไหมฮะค่ะไอ้คาราบาวนี่มันขึ้นมาแล้วนะครับมันพักฐานอยู่นะมันถึงรอบถึงเวลามันก็จะขึ้นนะครับส่วน KCE ก็เห็นอยู่วันนี้ขึ้นมา49แล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรติดแคปแล้วก็ติดไปไม่เกี่ยวใช่ไหมมันไอ้เรื่องของการคิดแบบเนี้ยพูดจากวอลเลนอะไรเงี้ยเอาไหมอะไรเงี้ยมันเป็นพวกการเล่นแบบเก็งกำไรอย่างนะมันไม่ใช่เรื่องของการลงทุนไม่ใช่สไตล์เรานะไม่ใช่สไตล์ของเราสไตล์เราก็คือว่าต้องซื้อหุ้นที่เป็นการลงทุนเนี่ยผิดพลาดก็เสียหายไม่เยอะใช่ไหมค่ะประมาณนี้ตลาดก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ขาขึ้นได้ดีอยู่นะฮะก็ทีเฟกก็เมื่อเช้าเปิดมาก็เปิดมันมีโดดนิดนึงนะฮะแต่ในกรอบใหญ่มันก็ถือว่ามันไม่โดดนะฮะไอ้แกปแบบนี้มันก็ไม่จะต้องปิดนะแต่คิดว่าเซตวันนี้ขึ้นมาก็มัน 1% นี่ก็พอสมควรแก่เหตุใช่ไหมค่ะมันก็พอแล้วว่ามันไม่ควรการแรลลี่ต่อไปนี้หนึ่งวอลุ่มไม่ต้องเยอะสองก็คืออินเด็กซ์ไม่ต้องเยอะนะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะไปติดแนวต้านอีกนะฮะอย่างเนี้ย20จุดก็ 1,550 อาจติดแนวต้านพวกแนวต้านขายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ขึ้นไปเร็วไปอ่ะแต่ก็ควรจะบวกแบบให้มีสีสันนะประมาณสัก 1%ไม่ใช่บวก 0.1% 0.2% อะไรเงี้ยมันไม่สร้างอารมณ์นะมันไม่สร้างอารมณ์ของบูลลิชนะมันสร้างอารมณ์ของการที่จะเล่นหุ้นแบบบูลลิชครับบูลลิชมันก็ต้องสร้างอารมณ์ให้มันเกิดขึ้นนะบวกวันสัก 1% นะฮะบวกวันละ 2% อีกวันลง 1% อันเนี้ยมันจะเกิดมันเป็นตลาดหุ้นที่แบบขึ้นแบบบูลลิชมันจะต้องแบบแต่บางคนกลับกลายเป็นกลัวนะเห็นหุ้นขึ้นเยอะแล้วกลัวนะมันไม่ใช่นะมันต้องเปลี่ยนที่เราบอกว่าเราเคยพูดในรายการนี้ว่าต้องปรับนะปรับ mindset ค่ะปรับ mindset ว่าหุ้นมันขึ้นแล้วเนี่ยต้องปรับ mindset ให้เป็นบวกที่สำคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นลบอย่าไปฟังมากๆอย่าเรื่องโควิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะอัตราการเพิ่มของคนที่ติดโควิดมันก็จะมากขึ้นนะฮะวันนี้พอวันไหนนะฮะหุ้นขึ้นมาตลอดนะพอวันไหนนะลองดูวันไหนหุ้นลงจังหวะนะเขาจะบอกเห็นไหมคนติดโควิดว่าหุ้นลงเห็นไหมแต่ตั้งแต่ติดโควิดมาหุ้นขึ้นมาจาก1,400นะขึ้นมาจาก1,500เนี่ยเขาไม่พูดหรอกนะฮะแต่พอขึ้นไปถึง1,600แล้วมันลง30 จุดเห็นไหมมันติดโควิดอ้าวแล้วตั้งแต่1,400มันติดโควิดมาตั้งแต่1,400แล้วอะใช่ไหมค่ะเพราะเขาจะหาเหตุมาอ้างได้ตลอดนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปหาเหตุผลนะกับการขึ้นการลงของหุ้นอย่าไปหาแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรมันหาไปมันก็ไม่ได้อะไรนะฮะมันไม่สามารถทำให้พอร์ตเรากำไรได้นะฮะก็คือหุ้นเวลามันจะขึ้นมันก็คือขึ้นน่ะเราก็ดูแค่ความเสี่ยงซื้อหุ้นที่ดีมันก็ผิดพลาดนะยิ่งเรายิ่งซื้อหุ้นหลายตัวโอกาสผิดพลาดก็เยอะใช่มั้ยค่ะโอกาสผิดพลาดเยอะใช่คุณซื้อตัวเดียวผิดพลาดตัวเดียวไงผิดพลาดไม่เยอะผิดพลาดตัวเดียวคุณซื้อตัวเดียวคุณเล่นของคุณอยู่ตัวเดียวเนี่ยโอกาสผิดพลาดคือตัวนั้นถ้าคุณผิดก็ผิดตัวเดียวผิดครั้งเดียวเลยในชีวิตคุณใช่มั้ยแต่ถ้าคุณซื้อ5ตัวโอกาสผิด3ตัว2ตัวมันก็เกิดขึ้นแต่ถ้ามันผิดพลาดแล้วเนี่ยมันต้องไม่ทำให้พอร์ตเราเสียหายนะครับเพราะนั้นโอกาสที่ตลาดมันเป็นบูลลิชนะฮะเป็นขาขึ้นเนี่ยโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะพื้นฐานแต่มันจะขึ้นเพราะฟันโฟนะฮะหรืออาจจะขึ้นเพราะคนมาทำราคามันอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นไงได้หรอไหมฮะค่ะหุ้นขึ้นน่ะไม่ใช่เฉพาะต้องพื้นฐานดีเท่านั้นมันขึ้นเพราะว่าฟันโฟก็ได้นะฮะมันขึ้นเพราะนู่นนี่นั่นมันขึ้นได้หมดแหละนะครับมีคนคิดจะไปปั่นมันก็ขึ้นถูกไหมค่ะมันขึ้นได้หมดแล้วเพราะนั้นโอกาสผิดพลาดในหุ้นในตลาดที่เป็นขาขึ้นเนี่ยมันน้อยหุ้นมันซื้อแล้วขายฮะโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยกว่าตลาดเป็นขาลงถ้าตลาดเป็นขาลงระยะยาวจาก1,850มาเนี่ยโอกาสผิดพลาดสูงมากในการเข้าไปเล่นนะแต่ทีนี้ตลาดมันเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดเนี่ยในการซื้อถูกเพื่อไปขายแพงเนี่ยมันน้อยฮะแม้หุ้นตัวนั้นพื้นฐานไม่ดีนะอาจจะโชคดีมีคนมาปั่นมันขึ้นถูกไหมสำคัญคือเราต้องเรียน the winner เพื่อแยกหุ้นให้ออกครับว่าหุ้นตัวไหนมันเป็นหุ้นอะไรแค่นั้นเองเราจะได้มีวิธีการเล่นกับมันอย่างถูกต้องนะฮะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานดีก็เล่นน้อยๆใช่ไหม
ไอ้ตัวนี้มันพื้นฐานดีก็ใส่เยอะหน่อยนะอันนี้ประมาณเนี้ยค่ะ IVL เขาก็ซื้อกันมาตั้งนานแล้วนะคือพูดเนี่ยนะถ้ามันมีออฟเฟอร์มันก็ซื้อได้ทุกตัวแหละนะฮะก็ถามว่า IVL ซื้อได้ไหมเนี่ยมันย่อลงมาแล้วนะครับแล้วการย่อลงมาของมันเนี่ยนะครับตราบใดถ้ามันไม่หลุด 35.25 เนี่ยมันก็ซื้อได้ตลอด2การย่อของมันถ้ามันย่อลงมาแล้ววอลุ่มมันหายไปมันก็คือนะฮะมันก็ซื้อได้นะฮะแต่มันขึ้นนะคนถามไปเนี่ยดีเพราะว่ามันย่ออยู่นะครับมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากนะฮะแต่ถ้ามองคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือมันพักฐานนะครับมันจะพักมันจะอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันหลุด35บาทนะฮะพร้อมด้วยวอลุ่มมาเยอะๆนะอันนี้คุณต้องคัดลอตนะมันมีอยู่แค่นี้นะฮะซื้อได้ไหมซื้อได้ไม่ใช่บอกเดี๋ยวพี่บอกซื้อได้พอวันหนึ่งมาบอกเห็นไหมเนี่ยมันลงไป20คือหุ้นตัวนี้ผมไม่ได้แนะนำมาไงใช่ไหมค่ะผมไม่ได้แนะนำมาตั้งแต่แรกผมไม่ได้เลือกเข้ามาเพราะว่าในซิกสเตทมันบอกยังไม่ต้องเล่นหุ้นพวกนี้นะครับอย่าเพิ่งเล่นหุ้นพวกนี้นะครับคือมันเป็นหุ้นที่ออเดอร์กระจุกอ่ะเอางี้ถามว่าทำไมหุ้นถูกมือยางมันไม่ขึ้นอีกก็เป็นกระจุกนะก็ออเดอร์มันกระจุกมาไงมีบริษัทไหนออเดอร์มันค้างอยู่2ปีอ่ะถูกไหมฮะแล้วก็รับรู้ออเดอร์2ปีไปหมดแล้วไงเหมือนที่ผมบอกว่ามันถูกหวยไงถูกไหม IVL เนี่ยเขาหยุดสั่งขวดน้ำขึ้นมานะฮะจากช่วง9เดือนเสร็จแล้วพออ้าวโควิดมันไม่มาเขาสั่งปุ๊บออเดอร์มันก็กระจุกถูกไหมมันก็กำไรแบบกระจุกตัวไงใช่ไหมครับมันยังไม่ใช่อ่ะไซเคิลของการที่คนมีเงินออกไปจับจ่ายใช้สอยแล้วทำให้เกิดเงินเฟ้อนะฮะมันยังไม่ถึงไซเคิลนั้นไซเคิลนี้ไม่ถึงว่าจะเอาตัวรอดไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเลยถูกไหมจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยธุรกิจฉันจะรอดไหมฉันจะตกงานไหมเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีทางเกิดดีมานด์ถูกเกิดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มไอปิโตรเคมีตัวเนี้ยมันไม่ถึงสินค้าจำเป็นเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันสต็อกมันหายไปมันก็ทำสต็อกเพิ่มขึ้นมามันก็มีการสั่งออเดอร์หรือสต็อกแบบกระจุกกันเข้ามานะมันก็ไปทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าการที่จีนสั่งถ่านหินเพิ่มน้ำมันเพิ่มนะครับเรือเลยอะไรขึ้นหมดเลยฮะแต่มันเป็นแค่ช่วงเดียวนะฮะช่วงเดียวอ่ะช่วงที่คุณหยุดเนี่ยหยุดโลกหยุดเดินนะฮะช่วงหนึ่งแล้วคุณสั่งออเดอร์พร้อมๆกันราคามันก็ขึ้นแล้วปีต่อไปสั่งไหมครับคุณไปสั่งแล้วก็เล่นได้หมดฮะแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าในถ้าใครเรียน ใครเรียนเลสซิกสเตทก็จะรู้เลยใช่ไหมค่ะว่ามันขึ้นอ่ะนะฮะแต่พอพิสูจน์ดูแล้วเนี่ยคุณลองไปเรียนก็ได้นะฮะแล้วคุณจะเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับเพราะนั้นถ้าซื้อขึ้นไหมขึ้นมันก็ขึ้นมาจาก20ขึ้นมา40มันขึ้นมา100เยอะแล้วนะใช่ไหมนะครับมันขึ้นมาเยอะแล้วคุณซื้อแถวนี้มันก็ซื้อบนยอดนะแล้วไม่ใช่ไซเคิลของมันยังไม่ใช่ไซเคิลสรุปง่ายๆว่ามันไม่ใช่รีคอเวอรี่ด้วยนะครับมันเกิดจากออเดอร์ที่เข้ามากระจุกในปีเดียวแล้วปีหน้าก็ไม่มีออเดอร์แล้วประมาณนี้อธิบายได้ประมาณนี้ที่เกี่ยวอธิบายเรื่องนี้นะคนเขาบอกเนี่ยพี่นิพนธ์ตกรถไม่ให้ซื้อน้ำมันผมไม่ได้บอกไม่ให้ซื้อผมบอกว่าศาสตร์การลงทุนเราไม่ซื้อเราซื้อหุ้นที่เป็นไซคลิคอลนะฮะของเศรษฐกิจนะฮะไม่ใช่ไซคลิคอลของคอมมอดิตี้แค่นั้นเองเนี่ยใครอยากซื้อก็ซื้อไปมันไม่ใช่ทางผมนะใช่ไหมทางคุณนะนะอย่างวันเนี้ยมาเช้า SCGP ซื้อแล้วมันลงมาเอาด่าผมเลยถือว่าไม่ด่าไม่ได้อะนะครับเพราะคนไปด่าคนขายที่ขายแล้วใช่ไหมค่ะพูดจริงพี่ไม่ได้ซื้อสักหุ้นหนึ่งถูกไหมค่ะแต่สัญญาณมันมาซื้อมาแล้วใครขายก็ไปด่าคนขายที่ใช่ป่ะคนขายได้อาจจะเป็นคนที่เขาจองอยู่สามห้าเขาจะขายไม่หมดเขาก็ขายออกมาใช่ไหมมันก็ไม่ไรปรับฐานใหม่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันใหม่ถูกไหมเพราะนั้นการซื้อหุ้นถ้าคุณซื้อตามมันปรับฐานนะมันอาจจะลากไปแล้วเฟลสมมติคุณดู KCE นะมันเบรก47ใช่ไหมนะมันปรับแล้วมันปรับฐานอยู่แล้วเราซื้อก่อน47นะปรากฏว่าคุณไปซื้อเบรกวันนั้น47วิ่งไป54ใช่ไหมพอ54ปุ๊บมันตีลังกากลับมาใหม่เห็นไหมการซื้อหุ้นเนี่ยมันต้องซื้อตอนที่มันปรับฐานเนี่ยเหมือน IVL นะปรับฐานอยู่ก็ซื้อได้แต่ก็ต้องใส่สต็อปลอสเสมอนะครับก็ประมาณนี้ค่ะทองคำนิดนึงนะคะยังไม่ไปไหนเลยนะคะทองคำก็ดูใช่ดูไม่ค่อยดีด้วยนะหลังจากที่หลุด1934ลงมานะก็ยังไปกรอบไซด์เวย์อยู่ที่1900นะฮะ1900กับ1926
นะครับก็ดูประมาณนี้นะเป็นไซด์เวย์นะครับ1,900 กับ 1,926นะครับค่ะ1,900ที่ซื้อหุ้นนะอย่าง SCGP ถ้าติดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปค่ะคือต้องทนให้ได้คือทองคำดูไม่ค่อยดีนี่คือมันไซด์เวย์ไงฮะค่ะมันไม่ถูกกับบรรยากาศนะอย่างสมมติว่าเราดูบิตคอยน์เนี่ยมันขึ้นใช่ไหมค่ะเยอะลงเยอะใช่ไหมแต่มันขึ้นมันลงแต่ทองคำเนี่ยมันไม่บอกว่ามันจะขึ้นหรือจะลงมันบอกว่ามันจะอยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นทองคำมันเป็นเดลิเวอทีฟใช่ไหมค่ะมันเป็นเทรดฟิวเจอร์ใช่ไหมเมื่อฟิวเจอร์มันไม่ขยับอ่ะมันไม่เหวี่ยงอ่ะมันก็ไม่ดีคำว่าไม่ดีของฟิวเจอร์คือว่ามันนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่ฟิวเจอร์ถูกไหมครับนิ่งคือการลงทุนนิ่งคือการฝากเงินไงอันนี้ทองคำมันนิ่งเลยเนี่ยมันไม่เหวี่ยงพอไม่เหวี่ยงปั๊บมันก็ผิดธรรมชาติของการที่เป็นฟิวเจอร์คนที่เล่นมันเหนื่อยไหมคนเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยค่ะคนเล่นมันก็เหนื่อยไงถือแล้วมันก็ไม่ไปเลยขณะที่อย่างอื่นเขาไปกันบิตคอยน์เขาไปกันมึงไม่ไปเลยไงนะครับเพราะทองคำมันเอาไว้เทรดถูกไหมคือมันเอาไว้เทรดนะเอาไว้เทรดเพราะนั้นมันต้องเหวี่ยงนะฮะมันต้องเหวี่ยงแบบเหวี่ยงแล้วถ้าเหวี่ยงแล้วมีทิศทางก็ยิ่งดีนะเนื่องจากทองคำมันปรับฐานมาจาก 2,074 เนี่ยไม่ต้องไปหาเหตุหรอกนะฮะก็เดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะขึ้นของมันนะครับไม่ต้องไปคิดหรอกว่ามันอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นไม่ต้องเอาอะไรมาพันเลยบางคนคิดว่านะเดี๋ยวถ้ามันเกิดจากบิตคอยน์มันจบแล้วมันก็จะย้ายเงินมาคนละกลุ่มความเชื่อคนละกลุ่มนะครับคือทองคำตัวนี้บางคนก็บอกทำไม่อยู่แล้วทองคำไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปคิดหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะขึ้นไม่จบฮะเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้มันพักฐานเพราะว่าถ้าเราเทียบทองคำเดลิเวอทีฟกับตัวของบิตคอยน์นะบิตคอยน์ได้มาซื้อเงิน 100% นะตั้งแต่ต้นปีมาปีที่แล้วด้วยทองคำก็จะเป็นตราสารที่ให้ผมตอบแทนสูงสุดนะค่ะพอมาเลเวอเรจ40เท่าถูกป่ะค่ะเลเวอเรจมันสูงก็ทองคำก็ไม่ขึ้นเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับมันนะถ้าเราลองมาจาก 1,500 คูณเอา40เท่าคูณไปแล้วบ้านเราก็ได้20เท่าคูณไปฮะ 1,500 ขึ้นมา300เหรียญนะฮะคุณเอา20เท่าคูณ300ไปมัน 6,000% นะค่ะมัน 6,000% นะพอร์ตคุณมันโตมา60เท่านะถ้าคุณถืออยู่เฉยๆมันก็หยุดบ้างก็ได้ใช่ไหมครับค่ะอันนี้วิธีคิดตราสารทุกชนิดไม่ต้องขึ้นทุกวันไม่ต้องขึ้นตลอดนะก็มีพักเมื่อมันให้ผลตอบแทนที่มากมายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าไอ้ทองคำแท่งเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนทองคำที่มันมีมากทองคำแท่งมีอยู่ 33,000 ตันแต่ทองคำที่เป็นกระดาษมีอีก 60,000 ตันถึงแสนตันที่คุณผลิตทองคำโดยระบบที่ส่งมอบเงินสดเนี่ยโดยไม่ได้มีทองคำจริงเนี่ยนะครับค่ะอันนี้มันเยอะฮะอันนี้มันเยอะนะครับมันก็ได้กำไรกันมาเยอะก็หยุดบ้างภาพสั้นไม่ค่อยดีแต่ภาพยาวก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะทองเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ค่ะได้ค่ะก็ครบถ้วนเลยนะคะก็ตามกันต่อหุ้นก็ยังคงขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ selective เลือกเป็นรายตัวโดยเฉพาะหุ้นที่แนะนำกันไปพี่นิพนธ์ก็แนะนำมี8เซียนหลายท่านไม่แน่ใจว่าได้ฟังกันหรือเปล่านะคะมีหลายตัวพอสมควรนะคะติดตามได้ที่ YouTube นะคะก็ช่วงจังหวะย่อของหุ้นที่พี่นิพนธ์แนะนำก็สามารถเข้ารับได้นะคะได้ค่ะเอาละค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็ฉายภาพกลยุทธ์นะคะการลงทุนให้กับเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะมีหุ้นหลายๆตัวที่พี่นิพนธ์แนะนำมายังคงที่จะสามารถนะคะเลือกลงทุนได้นะคะก็ยังคงเน้นย้ำหุ้นพื้นฐานอยู่เช่นเคยนะคะส่วนทองคำภาพระยะสั้นดูไม่ดีแต่ภาพในระยะยาวยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะใครที่ยังหาหุ้นไม่เป็นนะคะ30มกราคมนี้นะคะจะมีหลักสูตรสอนวิธีการเลือกหุ้นด้วยพื้นฐานโดย Fundamental คุณปิงประกิจจะสอนนะคะการหาหุ้นพลิกพอร์ตและพี่นิพนธ์จะสอนการหากราฟนะคะชาญใช้กราฟในการเข้ามาดูเลือกหุ้นจุดซื้อจุดขายจุดถอยคือใครอยากเรียนกราฟกับพี่นิพนธ์สำหรับมือใหม่จองเลยนะคะที่ Line @mrmarket สแกน QR code ค่ะส่วนสำหรับมือเก่านะคะรวมศาสตร์รุ่น4อันนี้สำหรับคนที่อยากจะเป็นมืออาชีพสอนระบบเทรดหุ้นแล้วก็ระบบเทรดทอง
องและนำไปใช้กับ TFX ได้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นนะคะจองได้เลยที่ D-Line at Mr. Market ในวันที่31มกราคมนี้นะคะก็จองกันเข้ามานะคะส่วนกลยุทธ์นะคะหุ้นที่ยังคงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังอีกหนึ่งมุมมองนะคะโดยเฉพาะตัวของกลยุทธ์ TFX นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะว่าการขยับขึ้นมาของ TFX นี้จะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงกันต่อดีเดี๋ยวเราจะไปติดตามอีกหนึ่งช่วงอีกหนึ่งสายนะคะกับทางด้านของคุณรองธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB นะคะถึงกลยุทธ์หุ้นนะคะที่ต้องก่อติดกันสักนิดนึงค่ะในช่วงต้นปีแบบนี้หุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะคือคักสดใสนะคะแล้วก็หลายคนก็อาจจะอยากจะรู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงดีจะเลือกหุ้นแบบไหนดีนะคะแล้วก็จะมีการปรับกลยุทธ์ยังไงดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยนะคะที่สายของคุณธีรศักดิ์ธนวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB นะคะหรือว่าสายของพี่รองนั่นเองค่ะค่ะขออภัยด้วยนะคะพี่รองอาจจะติดประชุมด่วนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงขอตามต่อกันในวันพุธหน้าเลยละกันนะคะก็สำหรับรายการถัดไปอย่าลืมติดตามรายการชุมชนนักลงทุนนะคะติดตามได้ในรายการถัดไปจะมีคุณสุนันท์ศรีจันทาคุณอิงชุติมานะคะรวมไปถึงทางทีมนักวิเคราะห์มาวิเคราะห์ทองนะคะบิตคอยน์แล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วส่วนช่วงภาคบ่ายเจอกับหมวยอีกครั้งนึงนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวลากันไปก่อนนะเดี๋ยวช่วงภาคบ่ายกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ